รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4P 4P ทุกคำมีความหมายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะวันนี้มาตามคำเรียกร้องเช่นเดิมเรื่องราวของการแนะนำร้านอาหารไทยนะคะบอกว่าอยู่เมืองไทยอาหารไทยเยอะแยะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยหาร้านอาหารไทยที่มีความอร่อยมีความเป็นพิเศษเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะคะวันนี้จะพามารู้จักกับร้านอาหารไทยร้านหนึ่งมีที่มาที่ไปน่าสนใจค่ะดิฉันอยู่ที่ร้านอาหารชื่อว่ายุ้งข้าวหอมค่ะอยู่ในบริเวณโครงการแอมปาร์คจุฬานะคะชั้น1ตรงใกล้ๆกับลิฟต์แก้วเราอยู่กับเจ้าของร้านชื่อคุณธีรพัฒน์เลิศสิริประภาค่ะหรือว่าคุณบอล นั่นเองนะคะสวัสดีคุณบอลสวัสดีครับเป็นคนชอบทำอาหารหรือว่าชอบชิมอาหารหรือว่ายังไงเป็นคนชอบชิมอาหารครับแล้วยังไงถึงมาเปิดร้านอาหารได้เมื่อ6-7 ปีที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสไปเที่ยวสมุยกับเพื่อนๆครับแล้วเสร็จแล้วก็เพื่อนก็พาไปทานชื่อว่าร้านข้าวหอมร้านข้าวหอมที่สมุยที่สมุยครับใช่เสร็จไปทานปุ๊บแล้วก็เฮ้ยอร่อยนะอะไรเงี้ยครับก็เลยคุยกับเพื่อนๆกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรามีเวลาเราหาเวลาคุยกับป้าเขาดูว่าเผื่อชวนป้ามาทำที่กรุงเทพอะไรเงี้ยครับอะไรอร่อยถูกใจถึงขนาดต้องชวนเข้ามาลงทุนทำร้านด้วยกันเมนูแรกเลยผมเป็นคนไม่ทานกะปิใช่ไหมครับตอนนั้นจำได้แล้วเพื่อนก็ลองตักให้ดูบอกว่าเป็นหมูหวานหรืออะไรเงี้ยผมก็โดนหลอกเหรอโดนหลอกก่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วผมก็เลยลองทานดูว่าหมูหวานอร่อยดีนะก็กินไปกินมาส่วนเพื่อนก็มาเฉลยทีว่าเนี่ยเขาเรียกหมูกะปินะต้องยอมรับกะปิมันมีหลายภาคบางภาคเราก็ไม่ชอบแต่กะปิคุณป้าเนี่ยมันเป็นกะปิที่เรากินได้เลยหมูหวานกับหมูผัดกะปิก่อนใช่ไหมอันที่หนึ่งหมูกะปิครับที่ชอบอะไรชอบอะไรอีกก็เนี่ยครับมีหมูโคหมูโคอันนี้ที่เอามาแนะนำเนี่ยนะคะใช่แล้วก็หมูขั่วครับหมายถึงว่าคือที่ใต้ของสมุยเนี่ยเขาเรียกว่าหมูโคอ๋อนี่เลยติดใจอีกเมนูหนึ่งใช่แล้วก็มาอีกเมนูอันนี้ก็ชอบครับคือปกติก็ไม่ค่อยได้กินแกงเขาตอนแรกเขาชื่อว่าเป็นแกงเหลืองเฮ้ยมันแกงเหลืองอะไรก็เลยได้ลองดูมันก็โอเคนะจริงๆคือมันก็คือแกงส้มแหละหมายถึงว่าแต่ที่ใต้เขาเรียกแกงเหลืองอะไรเงี้ยขมิ้นอะไรก็ว่าไปอ๋อสองเมนูนี้คือแบบโป๊ะถูกใจใช่ครับงั้นพี่ขอชิมหน่อยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะต้องมาถามว่าอะไรที่ถูกใจหมูโคใช่ไหมหมูโคหมูขั่วหมูขั่วหมูขั่วงั้นพี่ทานโดยไม่ทานข้าวนะครับทานหมูโคก่อนเขาปากแล้วอร่อยเลยใช่ครับมันก็มีตะไคร้ซอยอะไรเงี้ยทานคู่กันมันคือหมูเค็มใช่ครับแล้วก็มันจะอร่อยอ่ะกระเทียมครับพี่ทานคู่กันอร่อยเลยอ่ะถึงถูกใจนะคุณสั่งทุกวันไหมเนี่ยเราชอบมากจนเราอยากได้มากจริงๆแบบที่บอกครับเราก็เลยไปกลับคุยกับคุณป้ากับ6ปีกว่าติดตลอดขอชิมแกงเหลืองด้วยแกงเหลืองหมูอร่อยมากเลยอ่ะทานกับข้าวร้อนๆจะอร่อยนะครับพี่คือทีเด็ดของคุณป้าเขาเนี่ยเข้มข้นมากคือพวกพริกแกงพวกนี้ครับเขาจะเด่นครับโหชอบอร่อยมากครับเข้มข้นมากแล้วปลานี่เป็นชิ้นๆเริ่มเผ็ดมาแล้วค่ะเผ็ดไหมครับอันนี้น้ำครับน้ำนี่อันชันมะนาวครับอันชันมะนาวโอ้น่าจะเข้ากันเนาะแกเผ็ดดีเหมือนกันเชื่อเลยนะว่าทำไมคุณบอลถึงไปตกหลุมชื่อป้าเลยนะคะป้าเล็กครับป้าเล็กเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อครับนี่แค่เริ่มต้นว่าหลงรักอาหา รไปทานกันทุกวันนะ7วันนะร้านป้าเล็กเนี่ยร้านข้าวหอมที่เกาะสมุยครับแล้วอยู่ๆกลายมาเป็นยุ้งข้าวหอมที่อ่านปาร์คจุฬาได้อย่างไรพรุ่งนี้ติดตามได้ครับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะใครสนใจอยากจะมาชิมอาหารไทยนี่แค่2จานนี่สุดยอดอาหารอร่อยมากๆเลยมาที่ร้านยุ้งข้าวหอมนะคะโครงการแอมปาร์คจุฬาค่ะอยู่ชั้น1หลังลิฟต์แก้วนั่นเองนะคะคุณบอลช่วยดูแลร้านอยู่เนาะวันนี้ขอบคุณคุณบอลมากๆเลยสวัสดีครับติดตามวันพรุ่งนี้กันต่อครัวอาเซียนนะคะวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ1คำจากบ้านส่งต่อคำไปถึงหลายๆคนให้คำกลายเป็นความสร้างสรรค์ไทยมันลงอยู่ตลอดเวลามันต้องผ่านน้ำร้อนอุณหภูมิขนาดไหนกว่าที่มันจะยืนได้เป็นคำที่สร้างกำลังใจ CP ใส่ใจคุณภาพให้คุณวางใจได้ทุกคำ